สนับสนุนโดยจินเวลบีอิงแคลตี้เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียร สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเ้าสู่รายการ B Times กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับช่อง13เที่ยง45นาทีโดยประมาณจันทร์ถึงศุกร์15นาทีเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันแบบสบายๆสํา,สาสหรับคนที่สนใจว่าเรื่องการทําการค้าทําธุรกิจหรือแม้แต่จะลงทุนก็ตามในโลกใบนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนมาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ต้องคิดหาโมเดลธรุรกิจใหม่ๆหาช่องทางใหม่ๆหรือแม้แต่วิธีคิดวิธีการทํา สูตรการตลาดทั้งหมดตอนนี้พลิกเกมกันหมดเลยและที่สําคัญก็คือว่าแล้วธุรกิจมันจะรอดยังไงในอนาคตที่โลกมันเปลี่ยนชนิดแบบทุกเสี้ยววินาทีเทคโนโลยีเองก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับมันทุกท่านที่ผมเชิญมาไม่ว่าจะเป็นนักบริหารมืออาชีพก็ดีคนรุ่นดั้งเดิมก็ดีคนรุ่นใหม่ก็ดีหรือคนที่ไม่เคยคิดอยากจะจับธุรกิจแต่ว่ามีไอเดียดีๆเนี่ยเขาถกเขาได้ประเด็นที่น่าสนใจกันตลอดเวลานะครับและกลับไปชมย้อนหลังในรายการบี Times ได้3ช่องทางโซเชียลมีเดียของเราครับ ไลน์ like YouTube แล้วก็ Facebook ชอบแบบไหนก็พิมพ์คำว่า B-Times เท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของธุรกิจเครื่องสำอางในยุคสมัยที่ตอนนี้เกิดคำว่า เปลี่ยนทุกรูปมุมทุกรูปแบบทั้งผู้ใช้และผู้ผลิตในโลกแห่งดิจิทัลเนี่ยก็ทําให้มีหลายคนก็ยังว่าคิดว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ผมเรียนเชิญท่านนี้มาหลายคนอาจจะแปลกใจครับว่าเอาตกลงท่านเปลี่ยนธุรกิจแล้วเหรอเพราะว่าภาพลักษณ์ของท่านเองนั้นเกี่ยวข้องกับเครื่องของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสวยงามซึ่งถือว,ว่าเป็นเบอร์หนึ่งต้นๆของบ้านเราแต่วันนี้มาจับธุรกิจเครื่องสอําอางครับ ซึ่งผมเรียนเชิญคุณสุริยนศรีอรไทยกุลหรือว่ารู้จักกันดีว่าคุณหนึ่งในฐานะผู้บริหารบริษัท Beauty 24จำกัดในรายการ B t i ท e สนะครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีนะครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้เอาเพชรพลอยขึ้นประดับมาวันนี้ไม่ไดเอามาครับวันนี้เรียกได้ว่าเอาหัวใจมาอย่างเดียวหัวใจมาเลยนะใช่ครับหัวใจของนักธุรกิจนะครับนี่สังเกตก็เมื่อกี้ที่บอกว่าบอกคุณผู้ชมว่าการตลาดเปลี่ยนไปหมดนอกจากการตลาดชุดผมก็เปลี่ยนก็นั่นสิ นี้เพราะว่ารเราเป็นนักธุรกิจซึ่งทุกคนเห็นภาพก็คือว่าต้องใส่สูตรผูกไทยถูกครับวันนี้มีแก้มแดงๆด้วครับะะทำไมคุณหนึ่งอยู่ดีๆมาจับธุรกิจเครื่องสาอําอางและเปิด Beauty 24คือจริงๆแล้วต้องบอกว่า เป็นธุรกิจที่เป็นบริษัทที่49ของครอบครัวนะครับแล้วก็ได้ปรึกษากับทางพี่ชายและคุณพ่อว่าอยากจะมาจับธุรกิจเครื่องสําอางและขอใช้ชื่อบิวตี้นํำเพราะว่าเราบิวตี้เจมส์นะครับทุกอย่างก็คือเป็นบิวตี้หมดความสวยงามหมดเนี่ยเราเราชอบตรงนี้ธุรกิจผลความสุขนะครับก็เลย24ก็คือบิวตี้24หรือว่าบิวตี้24ความหมายของท4ก็คือบิวตี้เนเวอร์สลีปไม่ใช่เราเปิด2ีชั่วโมงนะครับแต่เราต้องสวย ตลอด24ชั่วโมงทั้งภายนอกและภายในนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานํามาจําหน่ายในร้านค้าของเราเนี่ยก็จะต้องเป็นเครื่องปฏินามัยทั้งหมดเสริมอาหารทั้งหมดที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความสุขนะครับ้าไม่บอกผมเข้าใจว่าเป็นร้านสะดวกซื้อเครื่องสำอางนะฮะก็คะมีขายๆนะครับขายๆครับทำไมจึงตัดสินใจตอนนี้ล่ะครับเพราะว่าเรื่องกระแสของเครื่องสําอางหรือว่าอะไรมันเป็นปัจจัยทําให้เราต้องดตคือตอนนี้ทุกคนจะไปตามกระแสต่างๆกันมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ c u r เ e n นซี ต่างนะครับคริปโตเอ้ยบล็อกเชนเอ้ยออนไลน์เอ้ยอะไรที่จะเป็นดอทคอมเอ้ยเนี่ยตื่นเต้นกันไปหมดนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณไม่วอชหรือดูต้นทุนดีๆหรือมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจนะครับเจ๊งนะครับใช่ถูกต้องเลยเจ๊งอย่างน่ากลัวมากเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าตามกระแสขนาดบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อป10เนี่ยยังปาดเหงื่อเลยใช่ครับนะครับเพราะนั้นรายเล็กรายย่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าขู่นะครับมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายอย่างไม่ง่ายมากๆ เอาถ้ายิงนี่แสดงว่าคุณหนึ่งกำลังมองว่าเข้ามาทําธุรกิจเครื่องสาอางแบบ Never Never Sleep เนี่ยนะครับความหมายก็คือไม่ได้เน้นออนไลน์หรือว่ามีหน้าร้านหรือว่าต้องคู่กันคือคู่กันคือเน้นหมดคือผมใช้ประสบการณ์จากที่ Beauty Shape ปีนี้หกจะ55ปีปีหน้าแล้วใช่ครับแล้วตัวผมเองได้บริหารอยู่25ปีนะครับวิธีการที่จะทําให้ธุรกิจอยู่รอดและยั่งยืนคือการคุมต้นทุนคุมต้นทุนที่ดีนะครับแล้วก็วิธีการทําการตลาดแบบ ทุกวินาทีทุกวินาทีเพราะว่าตอนนี้จะเป็นวันก็ไม่ใช่เดือนก็ไม่ใช่ปีก็ไม่ใช่ม,มันเป็นวินาทีครับเ,เพราะว่าเราได้รับข่าวสาราาตลอดทุกวินาทีใช่ครับเวลาเราเบื่อปุ๊บ รายการเสร็จปุ๊บทำอะไรครับจับโทรศัพท์ดูอะไรดูอะไรปุ๊บยิงเข้าถูกสู่สมองปุ๊บอยากได้ปุ๊บซื้อปั๊บจบเลยแล้วก็เปลี่ยนอีกชั่วโมงหนึ่งดูละครเรื่องนี้โอ้ติดใจพระเอกนางเอกคู่นี้อยากเชิญมาเป็นพรีเซนเตอร์จบเลยใช่ครับมาพรุ่งนี้มีพระเอกคู่ใหม่มานักร้องเกาหลีเข้ามาในนี้อยากเชิญนักร้องเกาหลีเข้ามา สัมภาษณ์จากอ่ะจบเลยอีกเพราะนั้นทุกอย่างไปด้วยความรวดเร็วเพราะนั้นมาร์เก็ตติ้งก็ต้องเป็นมาร์เก็ตติ้งแบบ360องศาเรียกได้ว่าครบสมบูรณ์แบบใช่ครับครบมุมนั่นเกิดขึ้นกับผู้บริโภคที่เป็นเครื่องสําอางด้วยไหมก็คล้ายกันนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดตรงนั้นมีหนังโปรโมชั่นอะไรออกมาเนี่ยจำนวนคนหยิบใช้เนี่ยก็จะพุ่งไปที่แบรนด์นั้นเลยนะครับแต่ก็อาจจะพอมีอีกอันนึงมาแทรกปุ๊บก็พุ่งไปอีกแบรนด์หนึ่งเลยเพราะฉะนั้นผู้บริโภคตอนนนี้เป็ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องพยายามเดาใจซึ่งการเดาใจสมัยก่อนอาจจะมีหนังโฆษณาหนึ่งเรื่องแล้วยอดเกิดสมัยนี้ไม่ได้แล้วไม่พอครับผมครับอ่าวออแล้วางนั้นเครื่องสําอางหรือประเภทไหนอย่างไรที่ Beauty 24ี่เนี่ยนำเข้ามาครับว่าผก็จริงๆเราก็เรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่เพราะว่าเพิ่งเปิดมาได้แค่9เดือนเท่านั้นเองใช่ครับ9เดือนก็น้องใหม่แต่เราเกียร์อัพเราจะมี30สาขา ภายในสิ้นปีนี้นะครับเเดือนมี30สาขาใช่ครับจริงจริจริงจริงก็มาด้วยความรวดเร็วเพราะว่าตั้งใจไว้แค่เพียง3สาขาเพราะสาขาแรกเนี่ยเผอิญเป็นสำนักงานของทางที่บ้านอยู่แล้วเราอยู่ออฟฟิศซีเอกมัยมนะครับพื้นที่เกือบ600ตารางเมตรผมมีฝันว่าผมอยากจะมีออฟฟิศสวยๆและที่เก็บคลังสินค้าที่เหมือนกับร้านจริงเพราะฉะนั้นคนที่นําของมาฝากกับเราเนี่ย ถ้ามีของเนี่ยก็อยากจะให้ของเราปลอดภัยใช่ไหมครับอยู่ในห้องแอร์เย็นๆสบายๆผมก็คิดแบบนั้นอยากจะให้มี distribution channel ที่เย็นสบายและของไม่ไม่ไม่เสื่อมคุณค่าไปใช่ก็เลยเป็นที่มาของสาขาเอกมัยซึ่งที่แพงมากแต่เผอิญเป็นที่ของครอบครัว600ตารางเมตรเนี่ยก็เลยทําให้ลดต้นทุนตรงนั้นได้แล้วเราก็มาเปิดในห้างคอมมูนิตี้มอลล์พาร์คเลนนะครับใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราได้แฟลกชิ p เราโชคดีมากเราได้พื้นที่ตรงข้ามาบุญครอง3คูหา3คูหาเลยใช่ครับก็เป็นแฟลกชิ i p เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ใหญ่ของเรา สวยนะครับสวยด้วยครับก็เกือบประมาณ900ตารางเมตรโอ้โหัใหญ่มากเลยใหญ่มากครับเป็น3ชั้นแล้วตอนนี้ก็ยังยังดีใจว่ามีทราฟฟิกจีนเข้าเยอะชนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเขาจะเดินครบหลูของเขาะวนเลยนะใช่ครับก็จะวนมาบนคอวนดิสแล้วก็แมสายามสแควร์วนมาปุ๊บแล้วอาจจะกลับไปพารากอนพารากอนอีกทีนึ่งใช่ครับก็เรียกได้ว่าแฟลชชิพเราก็ค่อนข้างที่จะดีใจแต่ที่มาเร็วกว่านั้นก็คือโกเมยครับเราดีใจมากที่โกเมยทั้ง7สาขาตอบรับให้บิวตี้เทนนิสโฟเข้าไปเข้าไปเพราะฉะนนั้ สนับสนุน Beauty Twenty Four เนี่ยนอกจากสนับสนุนแบรนด์นอกแล้วซึ่งแบรนด์นอกเราจะเป็นต้องมีประมาณเกือบ30%แต่สนับสนุนแบรนด์ไทยด้วยนะครับถ้าเราโปรโมทเครื่องสำอางไทยดีๆเนี่ยเราจะเป็นแหล่งผลิตแล้วก็ส่งออกและส่งออกและแบรนด์ทั่วโลกเนี่ยก็จะมาซื้อของคนไทยเพราะคนไทยละเมียดละไมนี่คือแนวคิดนี่คือแนวคิดจริงๆครับใช่ครับก็เลยติดเครื่องเลยครับเครื่องติดปุ๊บโอ้มันมันไม่ใช่แค่ Beauty 24ละมันเป็นอเจนดาระดับประเทศเลยอแล้วอย่างนี้ในอนาคต Beauty 24 จะไปยังไงต่อคืออาจจะถามเร็วไปเพราะตอนนี้แค่เก้าเดือนก็มีวางอนาคตไว้แล้วเรามีออนไลน์พบสมมูลแบบตอนนี้ถ้าเข้าไปนะครับใน beautiful online com เนี่ยสามารถที่จะส่งสินค้าได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศภายใน24ชั่วโมงใช่ครับแล้วก็กู้ค้าที่อยู่กับเราประมาณ400รายเนี่ยก็จะ enjoy benefit ตรงนั้นแต่ตรงนั้นก็เพียงเพียงหนึ่งช่องทางซึ่งถ้าเกิดเรามันก็เป็นธุรกิจปรับเซียนใครจะไปดู ออนไลน์แล้วล่ะนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเราตั้งไว้เป็นแพลตฟอร์มตุ๊กตาผมไม่ได้คาดหวังสูงเพราะเราไม่ได้เป็นไปตามกระแสเพราะกระแสเนี่ยบางครั้งก็ทําร้ายเราได้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าร้านยังสําคัญอยู่แสดงว่าการมีหน้าร้านคู่กับออนไลน์ก็คือจะคู่กันไปสําหรับบิวตี้เทอรนีโฟ์ใช่เพราะฉะนั้นใครที่วางขายของในบิวตี้เทนีโฟ์แสดงว่าคุณกําลัง นำเทรนอยู่เพราะฉะนั้นทุกสินค้าที่มาวางอยู่กับเราคุณนำเทรนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามี3แล้วใช่ไหมครับเราได้ F&N คุณช่อให้อีก11สาขาอีกิสาขา F&N Outlet นะครับจะเปิดนะมี Beauty Food เท่านั้น11สาขาภายในสิ้นปีนี้สิ้นปีนี้นะครับแล้วก็ผมไปได้โคกับทางคุณโจจอการช่างนะครับ MRT ให้เรา3สาขา exclusive ครับก็จะเจอในสถานีรถไฟใต้ดินซึ่งมีคนเดินผ่านเกือบ40,000 0คนต่อต่อวันนะครับต่อวันเนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์ ไฟฟ้า BTS วันนี้กำลังติดต่อก็พี่อูครับพี่ๆบอกไว้ผมรออยู่นะครับาสถานีหนึ่งเลยขอออกออกสื่อเลยขอสักสอสามสถานีก็ได้นะครับเรียกได้ว่า โปรโมททั้งไทยและเทศนะครับให้มันเป็นแพลตฟอร์มว่าเมืองไทยเนี่ยเราไปเป็นประเทศผลิตเครื่องสำอางโดยไม่ต้องมีแค่ Beauty4 มีมิสทีนมีค้า m มาดมีทุกแบรนด์มีมีเชเนลไว้นะครับมีวูดูมี ELE อะไรซึ่งเรียกได้ว่าคนจีนชอบเนี่ยเราโปรโมทให้เม็ดเงินนี้ตกอยู่ในประเทศเราเยอะๆแล้วเราเป็นศูนย์กลางแห่งการส่งออกเครื่องสำอางเช่นเดียวกับอันมณีมันจะดีมากเลย ประเทศเราจะครองความเป็นบิวตี้ทั้งหมดความสวยงามจะอยู่กับประเทศใช่เศรษฐกิจก็จะเฟื่องขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีศูนย์อุณภูมิสองและสานักท่องเที่ยวจะไปเป็น80ล้านคนอย่างนี้ก็ต้องไปมีร้านในศูนย์อุณภูมิก็พยายามอยู่ครับแต่เราก็พยายามหมดแต่อย่างที่บอกทุกคนก็คงต้องใช้คิดว่าต้องใช้เม็ดเงินเป็นพันล้านใช่ครับจริงๆแล้วเราคุมต้นทุนของเราได้ดีก็อยากจะฝาก ครันะครับคุณผู้ชมในเรื่องของการธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คุมต้นทุนดีเราไปไม่รอดไปไม่รอดนะครับแต่ของผมเนี่ยผมคุมต้นทุนอีกสิปี30สาขานี้ก็ยังไปรอดเราไปรอดนะโอ้โหครับท่านผู้ชมครับนี่เรียกว่าเปิดแข่ง เท่ากับลานสะดวกซื้อก็ว่าไ,ได้หรือโดยอัตราการขยายตัวที่เร็วที่สุดในขณะนี้เนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่ว่าทําไมแม้แต่ธุรกิจเครื่องสําอางที่ทุกคนกระโดดมาเล่นกันเยอะแต่ถ้าหาจุดและช่องทางและโอกาสให้เจอรวมถึงวิธีคิดอย่างที่เมื่อสักครู่คุณหนึ่งบอกไปคือการคุมต้นทุนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องกลยุทธ์ที่น่าสนใจสาหรับธุรกิจเครื่องสําอางในรูปแบบที่เกิดขึ้นอย่างทุกวันนี้คือ beauty 24นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณสุริยนศรอรทัยคุณครับหรือว่าคุณหนึ่ ครับครับขอบคุณครับครับเราพักสักครู่แล้วกลับมาบีท m ม์ต่อช่วงหน้าครับ